ในตอนที่แล้วพวกนักเรียนแอพากันใช้เวทมนต์ต้องห้ามจนเกือบทําให้โมนากับเคลซี่หายไปตลอดการแต่ว่าสุดท้ายเฮนเลต้าก็ช่วยเอาไว้จนทําให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งหลายสัปดาห์ต่อมาขณะที่เฮนเลต้ากําลังนอนอยู่บนเตียงท่ามกลางเสียงนาฬิกาที่ดังขึ้นแต่ว่าเธอก็ยังไม่ยอมตื่นสักทีจนโมนาต้องเข้ามาปลุกเพราะมันถึงเวลามื้ออาหารเช้าแล้วแถมวันนี้ก็ยังเป็นวันเกิดของโมนาอีกด้วย ต่อมาเคลซี่ก็ได้คุยกับเฮนเลียต้าว่าจะหาอะไรมาเซอร์ไพรส์วันเกิดของโมนาดีเพราะพวกเธอไม่รู้เลยว่าโมนากำลังอยากได้อะไรจากนั้นทั้งสองคนจึงเข้าไปหาโมนาในห้องเพื่อจะหาว่าโมนานั้นชอบอะไรเป็นพิเศษบ้างแต่ว่าในระหว่างที่เคลซี่กำลังหยิบไดอารี่ของโมนาขึ้นมาดูโมนาก็รีบแย่งมันกลับไปทันทีเพราะไม่อยากให้มีใครอ่านไดอารี่ส่วนตัวของเธอทำให้เฮนเลียต้าจึงคิดไอเดียออกแล้วว่าจะหาของที่โมนาชอบได้ยังไง ต่อจากนั้นเมื่อโมนาไม่อยู่ห้องแล้วเฮนเลตาก็คิดจะแอบเข้าไปอ่านไดอารี่ของโมนาว่ามีอะไรที่ชื่นชอบเขียนเอาไว้ในนั้นบ้างแต่เครซี่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะมันจะเป็นการทำลายความเชื่อใจของโมนาในระหว่างนั้นครูเซบูฟก็เดินผ่านมาชนใส่เครซี่จนทำลูกบอลลนพอเฮนเลต้าเห็นว่าเครซี่กำลังช่วยครูเซบูฟเก็บลูกบอลเธอก็รีบใช้โอกาสนี้เข้าไปเอาไดอารี่ของโมนาทันที แต่ทันใดนั้นโมนาก็ได้กลับมาถึงซะก่อนทําให้ไม่พอใจที่เฮนเลียตาแอบเข้ามาในห้องของเธอและพยายามจะอ่านไดอารี่ซึ่งไม่ว่าเฮนเลียต้าจะพยายามแก้ตัวยังไงแต่ว่าโมนาก็ไม่ยอมฟังแล้วเดินหนีออกไปจากห้องต่อจากนั้นเมื่อถึงคาบเรียนวิชาคาถาครูไคเกิลก็สอนเกี่ยวกับเวทมนต์แห่งการเวลา พร้อมกับสาธิตด้วยการหยุดเวลาของช็อกให้มันลอยอยู่กลางอากาศได้พอครูแคเกิลให้ทุกคนลองฝึกทำตามก็ดูเหมือนว่าเวทมนต์นี้มันจะยากมากสำหรับเด็กๆเ,เพราะไม่มีใครสามารถทำได้เลยแต่ทันใดนั้นจูจูเคลซี่ก็ทำให้ดินสอหยุดเวลาได้แถมยังไม่เพียงแค่ดินสอเท่านั้นทุกคนในห้องก็ถูกหยุดเวลาด้วยเหมือนกันเหลือเพียงแค่ครูคเกลกับเธอสองคนที่ยังสามารถขยับตัวได้อยู่ ทำให้ครูไคเกิลจึงประทับใจอย่างมากเพราะนี่มันคือคุณสมบัติของแม่มดแห่งการเวลาที่สามารถเดินทางข้ามเวลาไปยังอดีตหรืออนาคตก็ได้ตามที่ต้องการและในโรงเรียนนี้ก็มีแค่เคลซี่กับครูไคเกิลเท่านั้นที่เป็นแม่มดแห่งการเวลาครูไคเกิลจึงสอนเคลซี่คลายคาถาเพื่อทําให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมต่อจากนั้นพอตกดึก เฮนเลีต้าก็ขอให้เคลซี่พาเธอย้อนเวลากลับไปยังเมื่อเช้าอีกครั้งเพื่อแก้ไขไม่ให้โมนามาเห็นตอนที่เธอแอบอ่านไดอารี่และเคลซี่ก็ทำมันได้สำเร็จทั้งสองคนย้อนเวลาไปถึงเมื่อตอนเช้าก่อนที่จะเข้าไปในห้องของโมนาและในระหว่างนั้นครูเซอร์บุฟก็ได้เดินมาชนใส่เคลซี่เหมือนเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเฮนเลีต้าจึงหันไปช่วยครูเซอร์บุฟเก็บลูกบอลแทนที่จะเข้าไปในห้องของโมนาจนเธอไม่ต้องถูกโมนาเกลียดอีกแล้วต่อมาพอถึงคาบเรียนวิชาคาถา ขณะที่ครูไคเกิลกำลังสอนเวทมนต์แห่งการเวลาเกรซี่ก็ยกมือถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากมีแม่มดแห่งการเวลาแอบพาเพื่อนคนหนึ่งย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตซึ่งครูไคเกิลก็บอกว่าแม่มดแห่งการเวลาจะย้อนเวลาก็ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นเท่านั้นพวกเขาจึงต้องมีกฎระเบียบที่ต้องทำตามอย่างเคร่งครัดเพราะการเล่นกับเวลาแต่ละครั้งมักจะมีผลกระทบที่ตามมาเสมอ จากนั้นพอถึงเวลาเมื่ออาหารกลางวันเฮนเลต้าก็เห็นโมนาเอาไดอารี่ใส่ไว้ในกระเป๋าก่อนที่จะเดิอนออกไปข้างนอกเธอจึงใช้โอกาสนี้แอบไปเอาไดอารี่ของโมนาออกมาอา่านจนกระทั่งเมื่อโมนากลับมาถึงและเห็นว่าเฮนเลต้ากำลังอ่านไดอารี่ของเธออยู่ทำให้โมนาจึงกลับมาเกลียดทั้งสองคนเหมือนเดิมซึ่งเฮนเลต้าก็ขอให้เคลซี่พาย้อนเวลากลับไปสักสามนาทีเพื่อแก้ไขอดีตอีกครั้งเพราะไม่อยากให้มิตรภาพของพวกเธอต้องจบลงแบบนี้ ทำให้เคลซี่จึงไม่มีทางเลือกเพราะเธอเองก็ไม่อยากเสียเพื่อนรักอย่างโมนาไปแล้วทั้งสองคนก็พากันย้อนเวลากลับไปเมื่อก่อนหน้านี้แต่ว่าทุกอย่างกลับไม่เป็นเหมือนที่คิดเอาไว้เพราะเวลามันดันย้อนไปถึงตอน9ก้าโมงแทนที่จะเป็นแค่3นาทีแถมทุกอย่างก็แปลกไปจากเดิมเพราะโมนาดันกลับมาถึงห้องก่อนที่พวกเธอจะเจอกับครูสวูฟและเมื่อครูสวูฟผ่านมาก็ไม่ได้ทำลูกบอลหล่นเหมือนเดิมแต่ว่าลูกบอลมันกลับลอยเข้าไปหามือแทน ในขณนะดเดียวกันครูแคเกิลก็เห็นว่าเข็มของนาฬิกามันได้หมุนย้อนถอยหลังไปจนถึง9ก้าโมงเธอจึงพยายามจะใช้เวทมนตร์การเวลาของตัวเองทําให้ทุกอย่างกลับเป็นเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็ใช้ไม่ได้ผลจากนั้นเวลาก็เริ่มสูญเสียสมดุลจนเกิดผลกระทบร้ายแรงตามมาเพราะครูฮาร์ดบุมถูกย้อนเวลาทําให้กลับกลายเป็นเด็กอีกครั้งส่วนพวกเฮนเลต้าก็าตัดสินใจว่าจะบอกความจริงกับครูแคคเกิลเพื่อให้ครูแคคเกิลช่วยหาทางแก้ให้แต่พอพวกเธอเข้าไปถึงที่ห้องเรียนวิชาคาถา ในตอนนี้ทั้งห้องมีแต่ฝุ่นเกาะเต็มไปหมดเหมือนกับว่าเวลาได้ผ่านมาหลายร้อยปีทันใดนั้นครูไคเกิลก็ได้ตามเข้ามาหาแล้วรวมพลังกับเครซี่เพื่อย้อนคาถาจนในที่สุดทุกอย่างก็กลับมาเริ่มต้นในเช้าวันใหม่อีกครั้งซึ่งพวกเห็นเลดตาก็ได้รับบทเรียนราคาแพงว่าการเข้าไปยุ่งกับเวลานั้นจะทําให้เกิดผลกระทบอะไรตามมาบ้างและครูไคเกิลก็ตัดสินใจว่าจะไม่ลงโทษทุกคนเพราะถือว่าสิ่งเหล่านั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นในวันนี้ เพื่อให้ทุกคนได้เริ่มต้นในวันใหม่โดยไม่ต้องทำเรื่องผิดพลาดเหมือนเดิมอีกแล้ว The New World's Wish ในตอนที่12ก็จบลง